รูปที่หน้าปกเนี่ยเขาเขียนสุบินนิมิตนะตอนที่พุทธเจ้าจะมาเกิดในครรภ์มารดาคือที่อื่นที่เขาเขียนมาเนี่ยก็เป็นรูปธรรมดาที่เราเคยเห็นกันทั่วๆไปแต่รูปของคนเนี่ยเขาเอาโลกเขาเอาจักรวาลอะไรเนี่ยมาใส่หมดเลยนะตัวนางสิริมหามายาเนี่ยเป็นนิโกรนั่งอยู่เนี่ยแล้วมีช้างเผือกออกมาเป็นสุบินนิมิตแล้วมีตัวเทวทูตเทวดาออกมาว่าเนี่ยจะมาเกิดในครรภ์มารดาของนิโกนี่แล้วก็พุทธเจ้าก็จะออกมาแล้วในนี้ก็จะเห็นเป็นพวกแอฟริกันเป็นพวกเผ่าพันธุ์ต่างๆที่อยู่ในโลกนี้มีทั้งคนผิวขาวคนผิวเหลืองคนผิวดำหมายความว่ามีทั้งมงโกลชาวมงโกลมีทั้งชาวนิโกรและชาวคอเคเซียนอะไรเนี้ยอยู่ในนี้หมดเลยนี้เป็นการนำเสนอเรื่องสุบินนิมิตที่กว้างแล้วก็ออกมาซึ่งไม่เหมือนกับที่สุบินนิมิตอะไรในทั่วๆไปที่นางสิริมหามายานอนอยู่แล้วก็ฝันเห็นช้างเผือกอะไรเงี้ยนี่เขาฝันเห็นช้างเผือกอีกอย่างอันนี้ผมคิดว่าเป็นวิถีของการนำเสนออยากจะให้รู้ว่าเนี่ยเป็นพุทธศิลป์แต่เป็นพุทธศิลป์ร่วมสมัยซึ่งเปิดกว้างออกไปอันนี้เนี่ยนะของปิกัสโซนะปิกัสโซนี่คนก็คิดว่าเอ๊ะปิกัสโซจะมาเขียนพุทธศิลป์ได้ไงเพราะพุทธศิลป์เนี่ยมันก็น่าจะหมายถึงเขียนรูปอะไรที่สวยงามอะไรอย่างเงี้ยฮะแบบที่เราติดยึดกันอยู่แต่ขอให้ดูอย่างปิกัสโซอย่างเงี้ยฮะรูปทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาเขียนอยู่6ปีฮะในตอนแรกเนี่ยเขียนวัวเขาเขียนวัวเนี่ยแต่เขาไม่พูดถึงว่ากกูสันโธเป็นไก่โกนคมเป็นนาคกษัตริย์เป็นเต่าโคตมะเป็นวัวต่อไปเป็นสีย่างไปตายเป็นเสือเขาไม่ได้พูดถึงแบบนั้นแต่เขาเขียนว่าเขาเขียนวัวอันนี้เป็นวัวซึ่งลักษณะบ้านเราเรียกว่าภาษาศิลปะเขาเรียกว่าเป็นสัจจนิยมหรือเรียลลิสติกอีก2ปีต่อมาพัฒนาการจากวัวนี้ขึ้นมาเป็นมีบริมาตรที่เข้มดำคมอย่างนี้มากขึ้นแล้วพออีก2ปีต่อมาเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเป็นแบบอย่างนี้แต่ก็ยังเป็นวัวอยู่แล้วพัฒนาขึ้นมาแบบนี้เริ่มมีเหลี่ยมมีสันที่เป็นลักษณะที่เป็นคิวิสหรือว่าเป็นทรงปริมาตรมากขึ้นแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆมาเรื่อยๆอย่างนี้นี่ฮะลดรูปลดอะไรลงลดเบญจขันธ์ลดเลยเราจะไม่พูดในภาษาพระนะแต่ว่าลดรูปลงให้เหลือแต่แก่นเอิ่มแท้ของมันลดลงจนในที่สุดเนี่ยคือท้ายนี่เหลือแค่นี้ฮะแต่ยังคงความเป็นวัวไว้อยู่นะฮะโปรดสังเกตดูว่าที่เป็นวัวเนี่ยคือจะเขียนรูปลูกอัญชะนะฮะเพราะลูกอัญชะเนี่ยเหมือนกับทางบ้านเราเนี่ยว่าเป็นปฏิจจสมุปบาทคืออวิชชาอวิชชาเนี่ยทำให้เกิดนามรูปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผัสสะภพชาติชรามรณะอะไรที่มันอยู่ในนั้นแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเหลือแค่นี้แล้วอย่างนี้เป็นพุทธธรรมไหมอย่างนี้เป็นพุทธศิลป์ไหมเนี่ยฮะเป็นยิ่งกว่าอะไรอย่างอื่นนี่ครับแต่อะไรที่ไม่เป็นพุทธศิลป์นะอย่างเงี้ยครับนี่เป็นเพื่อนผมเองเหมือนกันนะฮะอยู่ที่มาจากสกอตแลนด์แล้วมาบวชเป็นพระในนิกายตันตระอยู่ที่ทิเบตแล้วเขาก็เขียนหนังสือเขียนรูปนี้มาแล้วก็เขียนหนังสือนี้ขึ้นมามีฝีมือจัดจ้านนะมีฝีมือดีแต่ว่าภาษาศิลปะเขาเรียกว่าไม่มีสปิริตนะฮะมีแต่ฝีมืออย่างเดียวมีแต่ความภาคเพียรในนี้ถ้าเป็นในอริยมรรคราคานี่ก็ต้องถือว่าอันนี้นี่เป็นแค่ศีลนะฮะเป็นแค่สมาธิเป็นแค่งานฝีมือที่เรียกว่าลำหลีชอบการงานชอบเพียรชอบระลึกชอบตั้งใจชอบแต่ไม่มีความเห็นชอบไม่มีดำหลีชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปเขียนเขาจึงตื้นเขินเป็นแค่งานฝีมือเชิงช่างอันนี้สำหรับผมนะครับผมเขียนอย่างนี้ได้แต่เมื่อผมอายุได้สัก3ขวบเนี่ยผมเขียนอย่างนี้ผมไม่เคยเขียนเหมือนเด็กนะเกิดมาผมเขียนรูปโตเหมือนผู้ใหญ่เขียนอันนี้ผมคิดว่ารูปอย่างนี้เนี่ยอย่าว่าแต่คนเลยเอาลิงมามัดไว้ข้างรั้วเนี่ยแล้วก็ฝึกให้มันทุกวันเอาช้างมามันก็เขียนได้เพราะนี่เป็นงานช่างฝีมือฮะไม่ใช่ปรัชญา
ม่ใช่พุทธศิลป์เป็นแค่เปลือกเป็นแค่หนังกำพร้าเป็นแค่กระพี้เท่านั้นอันนี้เอามายกตัวอย่างให้ดูเผื่อว่าวันหน้าเนี่ยจะได้รู้ว่างานพุทธศิลป์เนี่ยมันไม่ใช่แคบๆอยู่ที่รูปแบบมันเป็นเนื้อหาเพราะนั้นที่ปิกัสโซ่ทำนั่นน่ะเป็นพุทธศิลป์มากกว่าพระนี่ทำแล้วพระเนี่ยผมเจอเขานะครับเขาก็พูดถึงว่าเขาจบไอ้ PhD จากสกอตแลนด์บ้างเขาจบไอ้นู่นไอ้นี่เป็นพระอะไรเขาพร่ำพูดผมถึงแต่เรื่องนี้และฉานกิจกรรมเป็นยศช้างขุนนางพระซึ่งผมไม่สนใจเลยนะแต่วิเคราะห์ให้ฟังว่านี่เป็นงานช่างฝีมือฮะไม่ใช่ต้องคนแล้วครับลิงก็เขียนได้แล้วก็อันนี้ครับอย่างตันตระเนี่ยนี่ก็เป็นรูปแบบของงานศิลปะของพระนะฮะในนิกายตันตระวัชรยานของทิเบตเนี่ยรูปเขียนเขาก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งซึ่งมันก็จะกว้างแล้วก็ผมคิดว่างานศิลปะนี่มันไม่ควรจะเป็นแค่รูปแบบหรือว่าเป็นศิลปะแค่พุทธศิลป์ในนิกายอินเดียเพราะว่ามันกว้างขวางกว่านั้นครับผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นจุดหนึ่งหรือว่าน่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์เราต้องมีความศรัทธาในเมล็ดพันธุ์ครับว่ามันจะเป็นต้นไม้ร้อยอ้อมในชั่วพริบตาไม่ได้แต่ถ้าเราปลูกไว้ในเนื้อราบุญอันอุดมแล้วก็มันก็จะเกิดมาเป็นต้นไม้ร้อยอ้อมได้ผมขอฝากไว้แค่นี้ครับว่าในโลกนี้งานพุทธศิลป์นี่มันกว้างแล้วก็ผมเดินทางไปทั่วโลกเนี่ยผมคิดว่าพุทธศิลป์ที่สำคัญที่สุดเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเป็นอยู่ในทิเบตอยู่ในญี่ปุ่นแล้วก็อยู่ในเยอรมันเพราะว่าคนอย่างเฮอร์มันเฮเซ่ก็ดีคนอย่างดร.ซูซูกิอะไรที่เขาสนใจเรื่องพุทธธรรมเนี่ยเขาตัดพิธีกรรมอะไรนี้ออกไปหมดเลยมุ่งประเด็นไปที่ถ้าถามพระพวกนี้ว่าเขาชื่ออะไรเขาบอกว่าเขาชื่อเขาไม่มีชื่อเขาชื่อพระหรือว่าเขาเป็นพระไม่มีเขาไม่มียศถาบรรดาศักดิ์เขาไม่จบอะไรเลยสักอย่างเป็นพระในที่สุดก็มาสรุปที่ผมเนี่ยครับว่าผมไม่เป็นอะไรสักอย่างผมเป็นที่จริงแล้วผมก็บอกว่าเป็นนักวาดรูปแต่นักวาดรูปมันก็เป็นภาระนะจริงไม่เป็นอะไรสักอย่างนั่งคุยกับสมเด็จพระเทพตรงนี้ฮะแล้วของครั้งที่ท่านมาแล้วท่านบอกว่าที่ทำเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีประสงค์อะไรมีเป้าหมายปลายทางอะไรก็ต้องขอบอกท่านหลายครั้งก็บอกว่าอันนี้เป็นเรือใบไม้เอาไว้พลิ้วขึ้นในโมงยามของชีวิตไม่ได้สู่เป้าหมายปลายทางใดๆทั้งสิ้นก็หวังว่าสุรศิษย์แล้วก็ครูบาอาจารย์อะไรพระอะไรทั้งหลายคุณจะจบมาจากไหนคุณจะเป็นอะไรนะเดี๋ยวมันเดี๋ยวทุกคนก็ตายหมดนะแต่ว่าที่เรายังไม่ตายเนี่ยเราพยายามทำอะไรไว้เพราะว่ามันน่าจะเหลืออะไรให้แก่มนุษยชาติกันบ้างไม่ใช่มาพูดถึงว่าใครจบนั่นมาใครจบนี่มาผมมีอย่างหนึ่งครับเวลาอยู่ที่ในไปหาพระที่ไหนพอพระพูดจบแล้วเขาบอกว่าเจริญพรแล้วผมเนี่ยมักจะพูดว่าไม่ใช่มักพอพระพูดเจริญพรผมก็บอกโกติแล้วคนเขาบอกว่าพี่หยาดถามบอกว่าเฮ้ยทำไมมึงทุกครั้งที่พระบอกเจริญพรทำไงมึงบอกโคตรีบอกว่าพระท่านเป็นบรรพชิตท่านสามารถบอกเราได้ว่าเจริญพรส่วนผมเนี่ยผมเป็นนักวาดรูปผมไม่อาจจะใช้คำว่าเจริญพรผมจึงบอกว่าโคตรีเพราะว่าไอ้โคตรีมันชื่อเจริญพรอ่อนละไม้ ก็แค่นี้ขอให้พวกคุณเดินทางไปโดยสวัสดิภาพคือในช่วงเวลาที่1ชั่วโมงผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นพริกฝันก็แล้วกันเห็นนั่นเห็นนี่แล้วก็ค่อยไปกลับบ้านแล้วก็ค่อยเคี้ยวเอื้องความคิดแต่ผมฝากเอาไว้ว่าในโลกนี้มันจะมีอะไรที่กว้างไปกว่านั้นอีกเยอะแยะพุทธศิลป์ไม่ใช่จับเริงมามัดหรือว่าเอาช้างมามัดให้มันเขียนอันนี้ไอ้นี่ไม่ใช่ฮะอันนั้นรูปแบบฮะไม่ใช่เนื้อหาไม่ใช่ปรัชญาไม่ใช่พุทธศิลป์ไม่ใช่ศิลปะไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นฮะลิงมัดข้างรั้วครับสวัสดีครับโกติครับครับอาจารย์พูดก่อนขออนุญาตนะคือเมื่อกี้ผมได้เกิดความกระจ่างขึ้นนะฮะหลังจากที่อาจารย์ถวันได้เอางานปิกัสโซมาให้ดูถึงการขี้คลายรูปทรงนะมันเป็น